สวัสดีค่ะหมอใหม่แพทย์หญิงกุลวดีเหล่าสกุลจากสกินโซลูชั่นคลินิกและนี่ก็คือพีโคชัวร์ทั่วไทยจังหวัดเชียงใหม่เจ้าพีโคชัวร์นะคะเป็นเทคโนโลยีพีโคเดียวนะคะที่ปล่อยคลื่นเลเซอร์755นาโนเมตรค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจะสามารถจับเม็ดสีได้อย่างแม่นยำตรงจุดนะคะเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำลายเนื้อเยื่อข้างเคียงน้อยนะคะเมื่อเทียบกับเครื่องอื่นๆหลังทำนะคะโอกาสเกิดผลข้างเคียงน้อยโอกาสเกิดจุดเลือดออกก็น้อยด้วยค่ะก็ในฐานะแพทย์ผิวหนังนะคะเราก็อยากมีเครื่องมือที่ประสิทธิภาพสูงนะคะแล้วก็เกิดผลข้างเคียงน้อยมาให้บริการคนไข้ของเรานะคะในช่วงก่อนเปิดคลินิกนะคะหมอก็ได้รีวิวเครื่องพีโคเซคันเลเซอร์หลายๆเครื่องเลยค่ะแล้วก็ค้นคว้านะคะอ่านงานวิจัยนะคะแล้วก็พบว่าพีโคชัวร์เนี่ยค่ะมีงานวิจัยรองรับเยอะนะคะรวมถึงเทคโนโลยีของพีโคชัวร์นะคะเป็นคลื่นเลเซอร์755นาโนเมตรนะคะก็เราก็จะรู้กันอยู่แล้วว่ามันตรงจุดกับเม็ดสีต่างๆมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานสูงเลยในการกำจัดเม็ดสีการทำลายเนื้อเยื่อข้างเคียงก็น้อยผลข้างเคียงน้อยนะคะตอบโจทย์นะคะกับกลุ่มคนไข้ของเราแล้วก็ตอบโจทย์กับผู้ใช้งานอย่างหมอด้วยค่ะที่คลินิกส่วนใหญ่นะคะก็เป็นเคสฝ้ากระแดดกระลึกนะคะก็คือเป็นกลุ่มเม็ดสีนะคะนอกจากพีโคชัวร์755นะคะจะโดดเด่นในเรื่องของเม็ดสีหรือว่าความขาวกระจ่างใสแล้วนะคะยังช่วยเรื่องผิวเรียบเนียนด้วยค่ะเพราะว่ามีเทคโนโลยีโฟกัสเลนส์นะคะที่ลงไปกระตุ้นคอลลาเจนค่ะทำให้ผิวเนียนละเอียดมากขึ้นนะคะรูขุมขนเล็กลงนะคะแล้วก็หลุมสิวตื้นขึ้นค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่คนไม่ค่อยรู้ก็คือช่วยเรื่องเคสสิวมากๆเลยค่ะเพราะว่าทำให้สิวที่อักเสบอยู่ยุบลงนะคะรอยแดงนะคะไม่เป็นรอยดำแล้วก็รอยดำจางลงที่สำคัญก็คนที่มีหลุมสิวอยู่แล้วหลุมสิวก็ตื้นขึ้นด้วยค่ะในมุมมองของหมอนะคะจริงๆแล้วการยิงพีโคเซคันเลเซอร์แล้วเกิดเป็นจุดเลือดออกนะคะหรือว่าเลือดสาดเนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นเสมอไปนะคะที่สำคัญเนี่ยอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดรอยดำหลังทำเลเซอร์หรือว่าที่เราเรียกว่า PIH นะคะแล้วก็เสี่ยงกับการติดเชื้อด้วยค่ะก็คนไข้ในภาคเหนือหรือจังหวัดเชียงใหม่นะคะจริงๆก็ปัญหาเม็ดสีก็เป็นปัญหาที่พบได้มากเหมือนกันค่ะเช่นฝ้ากระลึกกระแดดนะคะแล้วก็รวมถึงพวกรอยสิวด้วยค่ะเพราะว่าคนที่นี่นะคะก็ยังใช้ชีวิตเอาท์ดอร์เยอะค่ะใกล้ชิดธรรมชาตินะคะรวมถึงคนเหนือส่วนใหญ่ผิวขาวด้วยเวลามีรอยพวกนี้ก็จะเห็นค่อนข้างชัดค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเดี๋ยวนี้นะคะคนนิยมทำเลเซอร์มากขึ้นค่ะทั้งเลเซอร์คิวสวิตนะคะหรือว่าพีโคเซคันด์เลเซอร์นะคะทำให้บางเคสเนี่ยค่ะมีโอกาสเกิดรอยดำหรือว่ารอยค้ำหลังทำเลเซอร์เพิ่มขึ้นมากค่ะเขาก็มองหาแพทย์เฉพาะทางผิวหนังที่มาช่วยแก้ปัญหาในจุดนี้ค่ะสำหรับคนที่เคยทำพีโคเซคันด์เลเซอร์มาแล้วไม่ประทับใจนะคะหรือว่าเข้าใจว่าการทำพีโคแล้วต้องเลือดสาดหรือเข้าใจว่าเลือดสาดแล้วมันดีนะคะหมอก็อยากให้เปิดใจลองพีโคชัวร์นะคะเพราะว่าพีโคชัวร์นะคะกำจัดเม็ดสีได้อย่างตรงจุดแม่นยำเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานสูงเลยนะคะในการกำจัดเม็ดสีไม่ทำลายเนื้อเยื่อข้างเคียงแล้วก็พีโคชัวร์นะคะสามารถจับเม็ดสีได้มากกว่าเส้นเลือดกับน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ทำลายเส้นเลือดไม่เกิดเลือดสาดถ้าใครมีปัญหาผิวเรื้อรังนะคะเป็นมานานแล้วไม่หายสักทีนะคะคนไข้ในเชียงใหม่นะคะหรือว่าในภาคเหนือนะคะก็แวะมาหาหมอได้นะคะที่สกินโซลูชั่นคลินิกค่ะฝากติดตามแคมเปญพีโคชัวร์ทั่วไทยเราจะไปที่ภาคไหนจังหวัดอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะพีโคชัวร์ทั่วไทยค่ะ